สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะตัวอย่าง House of Dragon ซีซั่น2ในเอพิโซดที่2กันนั่นเองครับผมตัวในเอพิโซดที่2นะครับเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะว่ามันจะใช้ชื่อตอนว่าอะไรครับผมแต่ว่าฉากเปิดเรื่องมาเนี่ยมันจะเป็นฉากตอนที่เรดิด้านะครับกำลังเล่นกับลูกๆของเธอซึ่งเรดิด้าครับก็เหมือนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับก็คือเสียงตะโกนของเอกอนที่ตะโกนด้วยความโกรธที่เสียลูกชายไปนั่นเองครับผมซึ่งเรดิด้าก็อาจจะได้ยินเสียงตะโกนด้วยความโกรธแว่วมาตามสายลมนะครับว่ามันน่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนั่นเองแล้วฉากก็จะตัดมาที่เอกอนเลยครับที่ตอนนี้ครับเอกอนก็โกรธเป็นอย่างมากครับบอกว่าเขาได้จะประกาศสงครามล้างแค้นอะไรประมาณนี้แล้วก็ประจวบเหมาะกับทางคินแลนดินนะครับก็กำลังตามหาฆาตกร2คนและแน่นอนครับการความโกรธของเอกอนในครั้งนี้มันก็จะไม่มีทางหยุดสงครามด้วยวิธีสันติอีกต่อไปหลังจากนี้ก็จะเป็นการวางแผนสู้กันอย่างเมามันแล้วครับต่อมาแล้วครับเราก็จะไปเห็นฉากที่ได้มีการจัดประชุมสงครามกันครับนี่ก็จะเป็นการทำสงครามแบบเต็มรูปแบบซึ่งก็จะมีฉากนะครับที่เรนิล่านั้นไปตำหนิการกระทำของเดมอนนั่นเองครับผมซึ่งเรนิล่าน่าจะรู้นะครับว่าแผนกำจัดลูกชายของเอกอนนี่มันเป็นแผนของเดมอนนั่นเองครับเธอนั้นก็เลยบอกไปเลยว่าการกระทำของคุณเนี่ยทำให้การอ้างสิทธิ์ในบัลลังก์ของเธอนั้นน่ะชอบทำน้อยลงเพราะว่าอันที่จริงแล้วนะครับเรนิล่านี่มักจะใช้รูปแบบที่ว่าตัวเองน่ะเป็นเหยื่อในสงครามครั้งนี้นะครับเป็นคนที่ได้ถูกแย่งชิงบัลลังก์ไปเพื่อที่จะให้แสดงความเห็นอกเห็นใจนั่นเองครับผมแต่ว่าการกระทำของเดมอนนี่ครับก็จะทำให้แบบเหมือนกับว่าเธอนั้นน่ะเสียภาพพจน์นี้ไปในทันทีเลยนะและมีประจวบเหมาะกับตอนนี้นะครับผมเอกอนนั้นได้เสียลูกชายไปแล้วก็เท่ากับว่าเรดิล่าก็ได้เสียลูกชายไปทั้ง2คนถือว่ามีภาษีเท่ากันแล้วครับณตอนนี้และฉากต่อมาครับเราก็จะได้เห็นสองตระกูลนะครับจากเวสเทอรอสที่เรานั้นจะโผล่มาเห็นในป่าปลายนั่นเองครับผมซึ่งสองตระกูลนี้ครับก็จะประกอบด้วยตระกูลแบล็คเคนกับตระกูลแบล็คบูทนั่นเองซึ่งฉากที่เราเห็น2ตระกูลนี้ครับเขาปะทะกันก็อาจจะหมายความว่า2ตระกูลนี้นะครับได้ทําการเลือกข้างแล้วนั่นเองทําให้เกิดการปะทะกันเข้านั่นเองนะและฉากต่อมาครับก็จะไปเห็นฉากการฆ่ากันของสองตระกูลนี้มือเปล่าไม่มั่นใจครับเห็นเสื้อคล้ายกันแต่ว่าก็จะแสดงให้เห็นได้เลยครับตอนนี้พันธมิตรของทั้งสองฝ่ายนั้นเริ่มเปิดฉากใส่กันแล้วนั่นเองและเราก็จะเห็นฉากตัวละครใหม่นะครับที่ได้มาเกาะกับพี่อารินนั่นเองซึ่งทางคนนี้นะครับก็มีหลายคนเดาว่าอาจจะเป็นทางแอดดัมครับซึ่งทางแอดดัมนี่เขานั้นจะมาเป็นอันนี้สปอยนะครับสปอยย้ำว่าสปอยซึ่งทางแอดดัมนะครับเขานั้นจะมาเป็นคนขี่ซีสโมคนใหม่นั่นเองครับผมแทนทางเลนอร์เวลาเลียนนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขานั้นครับจะมาเป็นแอดดัมจริงๆหรือเปล่าเราก็น่าจะแต่คาดเดากันนะครับนะต่อมานี่ก็จะเป็นฉากของเอมอนนะครับที่ได้ทำการนำทัพไปเตรียมตัวนั่นเองและต่อมาครับเราก็จะเป็นฉากที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับนั่นก็คือฉากของตระกูลเฟรย์นั่นเองที่ตระกูลเฟรย์ได้รับการครอบครองสะพานนั่นเองครับผมแล้วเราก็จะเห็นทางเจเซริสเวลาเลียนะครับไปผูกสัมพันธ์กับตระกูลเฟรย์และแน่นอนครับก็ต้องยื่นเงื่อนไขการแต่งงานตามที่เราเข้าใจอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีฉากครับของเซอร์คริสตันโคที่ได้กล่าวออกไปว่ากุญแจสำคัญนั่นก็คือฮาร์เรนฮอลล์ที่มันนั้นจะนำไปสู่ริเวอร์แลนด์ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นที่ต้องยึดฮาร์เรนฮอลล์นั่นเองครับผมและต่อมาก็จะเป็นฉากของเดมอนนะครับที่ได้มาอย่างบ้านของตระกูลทาวรี่นั่นเองครับผมเนื่องจากว่าตระกูลนี้ครับตระกูลทาวรี่นั้นเป็นที่ตั้งของยุทธศาสตร์ของเวสเทอร์ลอสนั่นเองก็เป็นไปได้ว่าตระกูลทาวรี่ครับจะอยู่ข้างของเรดีล่าและเรานะก็จะได้เห็นฉากนะครับที่ได้มีการจับประหารคนนั่นเองและแน่นอนครับการจับประหารในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการจับประหารผิดคนนะเพราะว่ามันไม่ใช่บัตรแอนชีสแต่อย่างใดนะครับแต่การจับประหารในครั้งนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับที่เราได้แสดงเห็นได้เลยว่าสงครามครั้งนี้ครับมันนั้นจะไม่เลือกวิธีการแล้วมันจะใส่อะไรก็แล้วแต่และก็มีฉากนะครับที่ได้มีการแปะตาของเรนิร่าอยู่ในแถวทางคิงแลนดิ้งนั่นเองครับผมคนที่แปะตานะครับก็จะไม่ใช่ใครอื่นไงก็คือแม่มดแดงของเรานั่นเองที่ได้จะปรากฏตัวใน Death of the Dragon ในครั้งนี้ด้วยแล้วเราก็จะได้เห็นฉากนะครับของทางออตโต้ไฮทาวเวอร์นะครับที่เหมือนกับว่าตอนนี้ทางเอกอนกับทางเซอร์คริสตันโคนะครับจะไม่เห็นด้วยกับทางออตโต้และติดที่จะปลดเขาออกนั่นเองเพราะว่าหลังจากนี้นะครับเซอร์คริสตันโคเนี่ยจะกลายเป็นหัตถ์พระราชาคงถัดไปนะสปอยล์และกูแล้วเราก็จะได้เห็นฉากของไข่มังกร2ตัวนั่นเองครับผมที่ยังไม่ฟักแต่ว่ากว่าจะมันจะฟักไม่ใช่มันจะจบสงครามแล้วล่ะพี่แล้วเราก็จะได้เห็นฉากนะครับของการจราจรใน King Landing นั่นเองครับผมที่ทางเรานั้นจะได้เห็นทางอลิเซนนะครับกับทางลูกสาวของเธอเฮเลน่าครับเกิดการจราจรขึ้นนั่นเองซึ่งการจราจรในครั้งนี้นั่นจะเป็นการจราจรในงานศพของทางลูกชายของเอกอนจิสเอริสนั่นเองครับผมและก็เห็นฉากของใครบางคนนะครับที่กำลังยืนอยู่หน้าเก้าอี้นั่นจะเป็นฉากของลอร์ดคอริสนะครับหรืออาจจะเป็นคนใหม่เลยก็เป็นได้นะและตอนนี้ครับเราก็จะเห็นฉากของเซอร์คริสตันโคกับทางอลิเซนมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นที่กระจ่างแจ้งนะครับว่าทำไมเซอร์คริสตันโคถึงภักดีต่ออลิเซนมากขนาดนี้ก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับแล้วก็จะมีฉากครับผมทางเอกอนที่ได้ขี่ทางซันฟลายไปบุกนั่นเองที่ก็ได้เห็นฉากตัวละครใหม่ครับที่กำลังมองมังกรอยู่อาจจะเป็นซันฟลายก็เป็นได้และฉากสุดท้ายครับก็จะแสดงเห็นถึงฉากการปะทะกันนะครับของสงครามนั่นเองแล้วก็จะมีฉากที่เกิดการจราจรเกิดขึ้นนั่นเองครับผมแล้วก็จะมีฉากที่ทางฝั่งเรดิด้านั้นเหมือนโดนอะไรบางอย่างครับอาจจะโดนกลุ่มรอบสังหารหรืออะไรก็เป็นได้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับ House of Dragon ในเอพิโซดที่2คุณข้าวหวังจะชมอะไรก็โปรดติดตามกันด้วยครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ